ได้ไหมครับวันนี้นะครับเราก็มาในโครงการของกองทุนหมู่บ้านนะครับเป็นโครงการอบรมรอบที่4เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามแนวทางประชารัฐซึ่งเราทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วครับผมอยากจะเรียนทุกคนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยโชคดีมีของดีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับยกย่องให้โขนเป็นมรดกโลกในปีนี้เราก็จะรับยกย่องอีกทีหนึ่งว่านวดแผนไทยก็เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกันในอนาคตเนี่ยผมจะไม่แปลกใจเลยนะครับว่าสมุนไพรไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นภูมิปัญญาที่เป็นมรดกโลกอีกอย่างหนึ่งทางกองทุนหมู่บ้านเห็นถึงข้อนี้เราก็เลยได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพลิกฟื้นสมุนไพรของประเทศไทยแล้วก็ทำให้เกิดรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางนะครับหลายคนนะครับอาจจะไม่ทันเฉลียวใจว่าตำรับไทยนี่แหละมีภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งอยู่ความจริงหลายคนก็จะรู้ว่าตอนอยู่ไฟก็ต้องใช้อันนี้นะตอนที่คลอดลูกมาน้ำนมน้อยก็ต้องกินปลีกล้วยถ้าเกิดเป็นงูสวัสดก็ต้องเอาว่านมหาการว่านเสด็จพังพรมาตำตำแล้วก็ประคบไปใช่ไหมครับซึ่งตอนเด็กๆผมก็โชคดีว่าคุณย่าของผมครับเป็นผู้ที่เข้าใจแพทย์แผนไทยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีตำรับเหล่านี้บ่อยๆป่วยเมื่อไหร่คุณย่าก็มีพวกนี้แหละครับพิมพ์เสนเอ่ยสารพัดเอ่ยมีทั้งยาดมยานวดสารพัดอย่างที่เอามาใช้ได้บ้างแล้วพอมาวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยเริ่มเอาสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของเราเนี่ยมาดำเนินการร่วมกันทางกทบนะครับก็จัดวันนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเขาจะได้สามารถที่จะมีแรงบันดาลใจกลับไปผลิตสมุนไพรของไทยๆแล้วก็ขณะเดียวกันเราไม่ได้ทำคนเดียวนะครับเรามีภาคีอีกหลายคนที่ทำร่วมกันอย่างเช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในอนาคตเราก็จะทำงานกับทางแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรไทยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาพวกสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยมาสกัดให้ถูกต้องมาแปรรูปให้ได้มาตรฐานแล้วก็นำไปสู่การขายต่อไปผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นฟ้าทลายโจร นะครับอันนี้ประเทศไทยเนี่ยเวลาป่วยเป็นไข้หวัดก็ต้องกินฟ้าทลายโจรใช่ไหมครับแก้เสมหะแก้เจ็บคอตอนนี้แบล็กมอร์มาจากออสเตรเลียนะครับเป็นอาหารเสริมโลกระดับโลกเนี่ยได้ขโมยภูมิปัญญาไทยเอาไปสกัดแล้วก็ไปทำขายเป็นขวดแล้วแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีตัวอื่นๆอีกหลายตัวที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถแปลงให้เป็นมูลค่าที่แท้จริงได้บางอันเนี่ยชาวบ้านยังไม่รู้บางอันก็เริ่มรู้แล้วอย่างเช่นรังไหมเป็นมีสารอยู่ในนั้นผมไม่รู้ว่าตัวไหนแต่รู้ว่าถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยผิวมันจะนุ่มตอนนี้เขาก็เอารังไหมมาทำเป็นสบู่รังไหมเราก็จะทำงานร่วมกับทางศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับที่จะหาว่าจะสกัดให้ได้ผลที่ดีที่สุดอย่างไรบ้างเรามีสินค้าดีๆเยอะแยะไปหมดเลยครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถทำประโยชน์จากมันได้แม้กระทั่งยาหม่องนะครับเวลาที่ต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนกลับบ้านเนี่ยเขาขนเป็นโหลๆเลยครับถ้าเกิดเราสามารถทำยาหม่องได้ดีก็จะไปได้ดีแล้วก็มีนวดแผนไทยก็ชอบทำลูกประคบสมุนไพรทำอบสาวหน้าสมุนไพรพวกนี้เป็นสินค้าที่สามารถเรายกระดับขึ้นมาได้วันนี้เราก็มีพี่จากสปามาที่นี่เขาคงมาเล่าให้ฟังว่าเขาอยากจะเห็นสมุนไพรที่เป็นออร์แกนิกหรืออินทรีย์มีพี่จากร้านตำรับไทยที่มีตอนนี้มีร้อยกว่าสาขาทั่วประเทศแล้วและต่อไปจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วหลายคนถ้าเกิดคิดง่ายๆนะครับอภัยภูเบศตอนนี้เขาก็มีตำรับของแผนไทยจำนวนมากผมบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาประเทศไทยได้ผมก็ดีใจอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มาร่วมกับการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านในเรื่องนี้นะครับแล้วผมเห็นชาวบ้านผมเห็นเลยพอพูดไปปุ๊บเนี่ยเขาพร้อมจะกลับบ้านแล้วครับเขาพร้อมรวยเขาบอกก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไปได้แล้วก็ทางเรานะครับจะช่วย 2-3 เรื่องอันที่1คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ในการแปรรูปอันที่2คือเรื่องของการทำแพ็กเกจิ้งทำยังไงให้แพ็กเกจสวยถูกใจโดนใจอย่างแป้งหอมสีจันเนี่ยแพ็กเกจเก่าๆนี่มันไปไม่ได้ใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็แปลงรูปจนสวยแล้วเราก็อยากได้อย่างนั้นแหละครับแล้วก็ตัวของกระบวนการการขายออนไลน์กระบวนการการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นพลังร่วมกันรวมไปถึงตลาดที่จะมา
รองรับซื้อสินค้าเหล่านี้ทั้งหมดถ้าทำได้นะครับจะทำให้แผ่นดินไทยเนี่ยกลายเป็นแผ่นดินทองอีกรอบหนึ่งที่ปลูกตรงไหนก็มีแต่ข้าวใต้สวนยางก็มีสมุนไพรใต้ต้นไม้ก็มีสมุนไพรเกิดขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นสินทรัพย์ของทุกคนแล้วก็จะกลายเป็นรายได้เสริมที่ต่อไปก็จะกลายเป็นรายได้หลักอย่างแท้จริงครับในหลักสูตรนี้ค่ะมีเปรียบทำกับมาทีเปรียบทำนะที่เราทำมาแล้วนะครับ4รอบอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมไปดูในร้านค้าที่ก็ผ่านมานะครับที่วัดโพก็อยากขอเชิญชวนทุกคนไปที่วัดโพมีอย่างน้อยเนี่ยเกือบ40-50บูธนะครับผมบอกเลยว่าสินค้าสมุนไพรเนี่ยสามารถทำได้อย่างกว้างขวางสมุนไพรมีอะไรบ้างครับในอาหารนะครับที่เรากินเนี่ยก็มีสมุนไพรที่ใส่กระชายลงไปใส่พวกตะไคร้พวกอื่นๆหลากหลายอย่างลงไปใช่ไหมครับอันนี้ก็อาหารการกินก็ทำได้ซึ่งตอนนี้เขาก็จะมีพวกกาแฟเห็ดลิ้นจือซึ่งอันนี้ก็น่าจะดีกับสุขภาพอย่างยิ่งนอกจากอาหารก็ยังมีพวกเวชสำอางพวกสบู่พวกตัวของแชมพูยาต่างๆรวมมาใช่ไหมครับเรื่องของน้ำก็มีน้ำมันเช่นน้ำมันข้างนี้เมื่อกี้ก็ถูให้น้ำมันมะพร้าวอีกข้างนี้เป็นน้ำมันสมุนไพรเห็นไหมครับคือหลากหลายเลยแล้วก็ใช้ได้ดีมากเป็นน้ำมันนวดมันก็ทำพวกรูปประคบได้สามารถทำอื่นๆตามมาอีกหลากหลายอย่างผมบอกเลยนะครับว่าตัวตลาดสมุนไพรเนี่ยกว้างขวางเพียงแต่เราต้องหาคนมาดึงเอาทองคำออกมาให้ได้สกัดทองคำออกมาให้ได้อันนี้ก็จะทำให้ต่อไปนี่ผมว่าเป็นนับพันสินค้าที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ครับครับที่สุดท้ายฝากถึงหลักสูตรนี้หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อว่าในรอบหน้ายังมีประชาชนหลายๆคนที่อยากเข้าร่วมครับผมคิดว่าตัวกทบนะครับกองทุนหมู่บ้านเราคงจะดำเนินการเรื่องหลักสูตรนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเราคงจะเวียนไปตามภูมิภาคต่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าร่วมแต่หัวใจสำคัญนะครับเราไม่เน้นแค่สอนเราจะเน้นว่าจะเปลี่ยนท่านให้ท่านสามารถเป็นเท่าแก่น้อยได้หรือเท่าแก่เมียก็ได้ก็คือว่าให้ทุกคนรวมกลุ่มกันแล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะผลิตสมุนไพรประจำชุมชนของท่านแล้วทุกคนขอให้ลองกลับไปดูสิครับถามพระแถวนั้นถามต้นตำรับผู้เฒ่าผู้แก่แถวนั้นว่าอะไรที่เป็นพืชตัวไหนที่มีฤทธิ์ทางยาบ้างแล้วเราก็เอามาลองเป็นตำรับของหมู่บ้านของเราอันนี้ก็จะทำให้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพวกอาจารย์หมอเนี่ยไปช่วยดูว่าที่เขาบอกว่ากินอันนี้แล้วตรงนั้นจะหายเราก็จะเอาหมอไปศึกษาว่ายาตัวไหนนะที่เป็นมีผลอย่างแท้จริงครับครับครับขอบคุณครับคือหลักสูตรวันนี้เป็นหลักสูตรที่เราต้องการให้ครบวงจรอยากให้พี่น้องชาวกองทุนเนี่ยได้มีเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตแล้วก็มีช่องทางของการจัดจำหน่ายเพื่อจะได้นำมาวางแผนเพื่อการผลิตเนี่ยสามารถสอดคล้องกับผู้บริโภคแล้วก็อยากจะเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการได้มาเรียนรู้ความเป็นกองทุนหมู่บ้านความเป็นสินค้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อจะได้สร้างสินค้ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกันเป้าหมายของหลักสูตรของเราไม่ได้เน้นว่าคนที่มาอบรมเนี่ยจะต้องรวยจะต้องเป็นเศรษฐีจะต้องมีเงินมากที่สุดเราหวังว่าหลักสูตรที่เราสร้างตรงนี้จะทำให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคมากกว่าถ้าพี่น้องชาวกองทุนสามารถได้แรงบันดาลใจได้ความรู้ไปสร้างสินค้าที่สินค้านั้นสามารถไปช่วยดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยพวกได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็จะเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของหลักสูตรนี้มากที่สุดครับมีเกณฑ์การเลือกผู้ประกอบการกลุ่มที่มาเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้แทนกองทุนหมู่บ้านที่ได้ทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรคือโครงการของกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้สนับสนุนให้ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี59ปี60ปี61และก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีอยู่ไม่น้อยที่รับเงินตามแนวทางประชารัฐไปแล้วเนี่ยไปทำโครงการเกี่ยวกับสมุนไพร
มีทั้งการผลิตมีทั้งไปทำประคบไปนวดไปดำเนินการต่างๆซึ่งจะเหมือนกับการใช้ภูมิปัญญาไทยเรามองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าได้มีการเสริมศักยภาพมีการเสริมคุณภาพลงไปจะทำให้การใช้งบประมาณประชารัฐของรัฐบาลมีคุณค่ามีความหมายมากยิ่งขึ้นและทำให้พี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านเนี่ยประสบผลสำเร็จจากการทำโครงการยิ่งขึ้นดังนั้นที่มาเบื้องต้นก็มาจากพี่น้องชาวกองทุนที่ได้ทำโครงการประชารัฐเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรไว้แล้วแต่มีพื้นฐานร่วมกันว่าต้องสนใจและส่งใบสมัครเข้ามาและต้องบอกว่ารับความรู้ไปแล้วจะทำอะไรถึงจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาครับท่านฝากอะไรนิดนึงได้ไหมครับก็ขออนุญาตเรียนฝากว่าเรื่องของสินค้าสมุนไพรเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะภาคภูมิใจเพราะประเทศไทยเรามีจุดเด่นในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรามีจุดเด่นทางด้านการเกษตรสินค้าสมุนไพรไทยน่าจะเป็นคำตอบให้กับสังคมโลกได้ไม่ใช่เฉพาะสังคมประเทศไทยเท่านั้นแต่ในเรื่องสินค้าสมุนไพรจึงไม่ใช่จะเป็นไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านแต่เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนทุกคนจะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นภูมิปัญญาไทยให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไปข้างหน้าก็ขอเรียนฝากว่าในขณะที่กองทุนหมู่บ้านได้รวมพลังกันสร้างสินค้าสมุนไพรเพื่อจะดูแลรักษาดูแลสุขภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาร่วมให้กำลังใจให้มาสนับสนุนให้มาร่วมปรับปรุงแนะนำทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไปข้างหน้าแล้วก็ขอฝากพี่น้องชาวกองทุนหมู่บ้านย้ำเหมือนกับที่พวกเราอยู่ในหลักสูตรอบรมด้วยกันว่าเรามาทำหลักสูตรอบรมหรือทำสินค้าสมุนไพรนี้เราไม่ได้ตั้งไว้ที่ตัวเลขว่าเราจะได้รายได้เท่าไหร่เราจะได้เงินเท่าไหร่เราจะตั้งไว้ที่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนความสุขพี่น้องประชาชนการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนดูแลได้มากเท่าไหร่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากเท่าไหร่นั่นคือความสำเร็จของโครงการของพี่น้องชาวกองทุนทุกคนครับ